เรื่องของอาหารมีความสำคัญมากกับมนุษย์เราไม่รู้ว่าโควิดจะไปจากชีวิตเราเมื่อไหร่แต่ถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องการสร้างอาหารเป็นปลูกพริกปลูกกะเพราปลูกใบโหระพาปลูกมะเขือปลูกถั่วฝักยาวปลูกอะไรก็ได้ที่สามารถเป็นอาหารพื้นเอาไว้ประทังชีวิตไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประหยัดเงินในการซื้อไม่ใช่แค่สั่งอาหารเป็นแต่เราต้องสร้างอาหารได้เป็นการจุดประกายที่ทำให้ตั๊กอยากจะมาเรียนการปลูกค่ะตักรู้สึกว่าโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นโครงการที่เป็นเกษตรอัจฉริยะแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนงบประมาณเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดถูกต้องคุณดูรูปอันนี้คือแล้วคุณดูทางนี้ว่าตอนร่องที่2ตักรูปคุณตักรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณตักหวานผมจะช่วยดูว่าจะปรับตรงไหนคุณตักก็เข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเราก็จะสอนเขาจากการปฏิบัติของจริงที่สอนให้เขาปลูกเนี่ยเขาก็ปลูกด้วยวิธีการหว่านนะซึ่งวิธีการหว่านก็จะมีคลุกกับทรายเพราะเมล็ดผักมันเล็กมากถ้าเบียดไม่ดีคนไม่เคยนั่นมันหลุดมือไปกระจายทั้งหมดเลยก็ต้องมีการคลุกกับทรายปลูกเสร็จเรียบร้อยหว่านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องคลุมด้วยฟางหญ้าคุณตักก็ต้องคลุมก็สอนวิธีการเกลี่ยจริงๆตั๊กเป็นคนสุพรรณนะคะตั๊กเห็นยายกับคุณแม่ค่ะทำนาทำสวนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแต่ก่อนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าการได้ทำเกษตรแล้วเราจะแบบเหมือนอารมณ์ดีขึ้นมีความสุขขึ้นเราเริ่มที่จะหัดสร้างอาหารถ้าเราปลูกเป็นปลูกได้เยอะเราก็ขายได้ด้วยแล้วเราก็ทานเองได้ด้วยเวลาที่เราทานผักของเราแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจอะค่ะศูนย์บริการวิชาการเกษตรแห่งนี้นะฮะเราก็บอกแล้วว่าศูนย์บริการเนี่ยครับว่าบริการได้หลายทางเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็จะผิดในเรื่องของผิดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาถูกก็ช่วยเขาลดต้นทุนการผิดไม้ผลตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสมแล้วก็ผักกินผลผักกินใบผักกินยอดแล้วบางครั้งเราก็จะปลูกพืชไร่แล้วเราก็จะมีกิจกรรมแปรรูปในเรื่องของอาหารและของขบเคี้ยวเครื่องดื่มเครื่องสำอางอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมเกษตรผสมผสานเราก็ทำเป็นตัวอย่างโดยยึดแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่แบ่งอีกฝั่งนึงก็คือในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งที่ให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้และเรียนรู้ด้วยการมาฝึกงานเรียนรู้ในการที่จะมารับการอบรมเรียนรู้ในการที่เข้ามาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่โดยที่เราไม่ได้คิดถ้าบริการที่มาคุณเข้ามาต้องเสียเท่านั้นเท่านี้ไม่โดยภาพรวมก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะ